้าเมื่อวานหลังจากคุณไอติมโฆษกพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ในรายการจอลิทั่วไทยประกาศถอยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราในประเด็นจริยธรรมก็ไปตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการตอกย้ำอีกครั้งว่าถอยเรื่องปมจริยธรรมจริงๆแต่อันอื่นยังเดินต่อไปฟังคุณไอติมแถลงสักนิดสิครับเชิญค่ะคือเรายืนยันหลักการของทั้ง7แพ็คเกจนะครับแล้วก็ผมเองก็จะยังคงเดินหน้าต่อในการอธิบายหลักการตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราเสนอไปนั้นเนี่ยเรื่องการยุติการผูกขาดอำนาจเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยเราเสนอไปเพื่อทำให้ระบบการเมืองนั้นดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของภารกิจภาพรวมในแพ็คเกจ B ในการตีกรอบอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเนี่ยเราก็ยังคงเดินหน้าต่อเช่นกันนะครับอย่างเช่นเรื่องการแก้ไขพรบ.พรรคการเมืองนะครับเพื่อทำให้พรรคการเมืองเกิดง่ายอยู่ได้ตายยากเราก็เดินหน้าต่อครับเพียงแต่เราต้องการจะสื่อสารชัดๆว่าเราไม่อยากให้พรรคร่วมรัฐบาลอื่นเนี่ยนำเอาเรื่องจริยธรรมมาเป็นเงื่อนไขในการไม่เดินหน้าแก้ไขรายมาตราโอเคจับความได้ว่าในการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราพรรคประชาชนได้เซตชุดความคิดขึ้นมาเป็น7แพ็คเกจในการเสนอแก้ด้วยกันก็จะแยกแก้เป็นรายแพ็คเกจไปใช่เป็นหมวดเป็นกลุ่มทำเป็นกลุ่มไปคุณไอติมบอกว่าวันนี้ประชาชนก็ยังยืนยันกับหลักการแก้7แพ็คเกจแต่จะยอมถอย1แพ็คเกจก็คือแพ็คเกจจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมนั่นแหละเพราะไม่อยากให้พรรคร่วมรัฐบาลหยิบฉวยเอาเรื่องแพ็คเกจจริยธรรมมาเป็นประเด็นมาเป็นเงื่อนไขในการที่ไม่รับมันเลยทุกแพ็คเกจใช่ค่ะท่านั้นแหละประเด็นอยู่ตรงนี้นี่แหละก็แค่นี้แหละจบจบข่าวดีชัดเจนละเพื่อไทยถอยละประชาชนถอยละจบโอเค